สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ที่จะมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาก็จะสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับซึ่งแน่นอน,นครับเดี๋ยวเราจะไปติดตาม หลังเกมครับที่เชลซีบุกไปไพ่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อสในฟุตบอลคาราบาลครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง Suzuki Power you up แรงสุดขีดสปีดเราใจครับย้ำโปรโมชั่น Suzuki Super f ์แ s h ชดีลครับจะหมดเขตในวันที่31ทธันวาคมนี้แล้วนะครับสนใจก็คลิกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรฟเล m o n โ o d a นะครับก็เมื่อวานนี้เชลซีไปเยือนแมนซิตี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบุกไปแพ้ แบบสกอร์ตามค่าดเลยครับศูนย์ประตูต่อ2ครับก็ซิตี้ได้จากริยร์มาเรสนาที53แล้วก็ฮูเลียนอวารเรสครับนาที58นะครับเมื่อวานนี้เชลซีจัดทับก็มีผู้เล่นดาวรุ่งหรือว่าปนล,ลงไปกับผู้เล่นตัวจริงด้วยนะครับประตูเป็นเมนดี้ครับเกมรับมีเทรโวชาโลบาคาริโดคุริบาลีแล้วก็มาคุคุเรยาโดยที่วิงขวาเ,เป็นรูเบนรอฟตัชชิกนะครับวิงซ้ายเป็นลุยส์ฮอลครับ ขณะที่ตรงกลางเนี่ยใช้มาเตโอโคอาซิชครับลงเล่นกับเรดิสซากเรีแนวรุกมีคริสเตียนพูลิซิชนะครับมีฮาคิมซิเยกแล้วก็อามา m โดโบรอย่านะครับโดยที่เจ้าหนูโอมาริฮัชิซันเนี่ยมีชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองแต่ว่าไม่ได้ถูกส่งลงสนามนะครับซึ่งหลังจากจบเกมครับกรมพอตเตอร์พูดถึงความพ่ายแพ้ในเกมนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายเรื่องในแง่บวกในวันนี้เช่นวิธีการที่เราเล่นการที่เราสร้างโอกาสสวยๆได้หลายครั้ง ทีมดูมีโครงสร้างและฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นนะครับลูกทีมของผมแสดงเห็นความกล้าหาญและพยายามสู้กับทีมระดับท็อปนะครับก็แหม่แกพูดซอฟแล้วเกินนะสำหรับทางด้านของแกรมพอตเตอร์นะฮะขณะที่นิซ่าคินเซล่าครับรายงานว่าการตกรอบคาราบาลครับคืนนี้แปลว่าเชลซีจะไม่มีเกมลงแข่งขันอีกแล้วหลังจากจบกับนิวคาสเซิลในช่วงสุดสัปดาห์โดยเกมถัดไปที่จะกลับมาลงเตะกันก็คือจะเจอบอลมัด ในวันที่27ธันวาคมนะครับพูดง่ายว่าก่อนบอลโลกจะเริ่มเนี่ยจะเจอแค่นิวคาสเซิลหลังจากนั้นก็จะไม่เจอทีมไหนแล้วนะครับเพราะว่าจะมีฟุตบอลโลกกันไปยาวๆนะครับขณะเดียวกันครับแกรมพอตเตอร์พูดถึงเกมที่จะเจอกับนิวคาสเซิลในสุดสัปดาห์นี้ครับแกบอกว่านเป็นเกมใหญ่ครับถ่ายทอดสดออกทีวีตอน5โมงเย็นที่อังกฤษบรรยากาศน่าจะสุดยอดมากๆครับและตอนนี้พวกเขากำลังทำผลงานได้ดีนี่เป็นเกมที่ยากนะครับแต่เราจะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้นะครับ โอ้จริงแกก็ไม่น่าไปโฟกัสครับว่ามันเป็นเกมใหญ่ถ่ายทอดสดออกทีวีอะไรประมาณนั้นนะอันนี้มุมมองส่วนตัวนะฮะมสัมภาษณ์นี่ผมว่าไปเช็คฟอร์มแกก่อนนะนิวคาเสเซิลนนะ่ะหกนัดหลังสุดชนะ5นะครับไม่ว่าจะถ่ายทอดออกที่ไหนจะออกช่อง7ช่อง9ตอนนี้ไม่สําคัญแล้วครับสำคัญที่เชลซีจะแพ้สามสี่เกมรวดหรือเปล่านะฮะขณะเดียวกันครับพอตเตอร์ก็ออกมาชื่นชมลุยชอวครับว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม มีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะครับเป็นนักเตะที่เป็นคนค่อนข้างเงียบขรึมแต่ก็ประทับใจในตัวนักเตะมากๆกนะครับอ่ะก็หวังว่าจะได้ลงเล่นต่อเนื่องนะสำหรับเจ้าหนูลุยสฮอ์ในวัยสิบแปปีนะครับซึ่งตัวลุยสฮอเองเนี่ยก็พูดถึงโอกาสสําหรับผู้เล่นดาวรุ่งในทีมเชลซีครับเขาบอกว่ามันมีแน่นอนครับในทีมเชลซีเนี่ยสำหรับโอกาสนะครับโดยเฉพาะเมื่อคุณมองไปเห็นผู้เล่นอย่างลุยส์เจมสันเม์และเทรโวชาโลบาครับมันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีสําหรับดเด็กๆในสโมโสร ที่ได้โอกาสลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่เพื่อเสริมประสบการณ์นะครับมันทําให้ทุกคนเชื่อว่าเป็นไปได้ครับและเรายังมีจอห์นเทอร์รี่ที่มาคอยช่วยสอนในคาราเมีรเรียกว,ว่าเข้ากับพวกเด็กๆได้ดีมากๆนะฮะสำหรับจอห์นเทอร์รี่เขาคือแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะครับก็ถ้าเล่นแบบนี้ก็ควรจะขึ้นมาติดหรือว,ว่าอย่างน้อยสำรองก็ควรจะต้องมีนะฮะลุยส์ฮอลนะฮะขณะของการพอตเตอร์ก็ยอมรับว่าหงุดหงิดครับที่ทีมยิงประตูไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเรามีโอกาสสวยๆหลายครั้งครับ ซึ่งในเกมแบบนี้คุณคงไม่ได้โอกาสทองบ่อยนักมันน่าผิดหวังที่เสียประตูแบบนั้นครับเราน่าจะตั้งกำแพงได้ดีกว่านี้มันเป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราต้องปรับปรุงได้ครับเราสร้างโอกาสได้จะแจ้งดีครับเราทำเกมรุกได้ดีเราไม่ได้เพอร์เฟกแต่ก็ทำถูกต้องหลายอย่างในเกมเกมนี้เราพัฒนาขึ้นในแง่ของวิธีการเล่นที่เราอยากจะเล่นนะครับผลสกอร์มันน่าผิดหวังแต่แฮปปี้กับฟอร์มการเล่นในวันนี้นะครับซึ่ง เซติเนี่ยเขาบอกเขาเปิดเผยเนะบอกว่า,เ,าเกมกับแมนซิตี้เนี่ยแมนซิตี้มีค่า XG อยู่ที่1.82ขณะที่เชลซีเนี่ยมีค่า XG อยู่ที่1.90แต่ซิตี้ชนะไปได้2.0นะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้ไปวัดเกมนี้นะเฉพาะเกมนี้ไม่อยากไปวัดที่ค่า XG นะครับเพราะคุณอย่าลืมว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยผู้เล่นสำรองกี่คนนะครับ อ่าแบ็คขวาก็วัย17ปีนะลูอิสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มข้นของเกมอะไรมันก็ต่างกันแต่ทิศทางมันดีขึ้นอยู่แล้วครับแต่ไม่อยากให้ไปโฟกัสว่าเฮ้ยมันมีค่าเอที่ดีขึ้นหรือว่าค่าเอ็ e ซ์ e ป็กเทโกที่ดีขึ้นนะฮะอย่าพิ่งไปคิดในลักษณะแบบนั้นนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีรายงานว่าเดนิสการียก็มีชื่อติดทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในฟุตบอลโลกที่กาตารวมไปถึงโควาซซชครับก็ติดทีมชาติโครเอเชียด้วยแล้วก็คริสเตียนพูลิสรรัฐอเมิกาด้วยนะครับ นอกจากนี้เมื่อวานก็มีข่าวเศร้านะครับเรื่องของริชเจมครับที่หลังจากก่อนหน้านี้เรารายงานไปว่าเดอะซันเนี่ยเปิดเผยว่าทางเซาเกตได้โทรหาทางริชเจมว่าจะไม่มีชื่อนะครับล่าสุดก็ริชเจมเปิดเผยใน Twitter ส่วนตัวนะครับบอกว่านะฮะมันสิ้นหวังครับในนาทีที่ผมมีอาการบาดเจ็บที่เข่าผมรู้แล้วว่าการกลับมาให้ทันฟุตบอลโลกเป็นเรื่องที่ยากครับแต่ผมรู้สึกมาตลอดว่ามันเป็นไปได้ผมทุ่มเทมากกว่าที่ผมคิด ว่าผมจะทําได้เพื่อให้ผมมีโอกาสได้เล่นและผมเชื่อจริงๆว่าผมจะช่วยทีมได้ผมรู้มันเป็นความเสี่ยงในทั้ง2ด้านครับแต่มันกลับเป็นสิ่งที่ผมเต็มใจจะเสี่ยงขอให้ทุกคนโชคดีครับผมจะกลับมาโดยเร็วนี้ขอให้แข็งแรงไม่บาดเจ็บแล้วก็แกก็บอกว่ารักทุกคนนะครับนอกจากนี้ริสเจมยังทิ้งท้ายความผิดหวังในการอดเล่นบอลโลกครับแกบอกว่าผมตั้งเป้าหมายเอาไว้และพยายามทุกอย่างที่จะทําได้แต่บางสิ่งก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อผมครับพระอาทิตย์ ไม่เคยหยุดรอใครนะครับโอ้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะสำหรับริสเชนครับที่อดเล่นฟุตบอลโลกนะครับขณะที่แซมมอนจอรสันก็ยืนยันนะฮะอย่างที่ผมบอกครับเซาเกตเนะี่ยโทรแจ้งริสเชนแล้วครับว่าจะไม่เลือกติดทีมชาติลุยฟุตบอลโลกซึ่งจะประกาศรายชื่อ26คนในวันนี้ครับโดยที่เซาเกตให้เหตุผลว่าเจมส์เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นอาการบาดเจ็บที่เข่าแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงนะครับให้พานักเตะไปเล่นในฟุตบอลโลกด้วยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องดีสําหรับ เชลซีนะที่ริชเชนไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับขณะที่แมตต์รอครับรายงานบอกว่ารู้สึกเห็นใจริชเจมากๆแต่มมนหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับที่จะพลาดการไปเล่นบอลโลกเพราะการบาดเจ็บเข่าเนี่ยมันต้องใส่เฟือกนานถึง8สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าครับจริงๆสําหรับริชเจนนะครับนอกจากนี้แมตต์อรายงานครับว่าเจ้รหน้าเซาเทเกนนะน่าจะอยากใช้งานคาวินฟิลิปในฐานะตัวสำรองของดีแคนไรส์และจูดเบลิงแฮมในบอลโลก มากกว่าจะเรียกรูเบนรอตัชชีกไปติดทีมชาตินะครับเออก็ดีแล้วไม่ต้องติดแล้วครับเอาให้มันดีๆกับสโมสรให้มันรู้สึกแบบโอ้มันก็น่าติดไม่ต้องไปเบียดกับใครเพราะฉะนั้นเป็นผมผมก็เชียร์คาวินฟิลิปนะฮะขณะที่แมตต์ลอบอกว่าในขณะที่ยังไม่มีการประกาศรายรชื่อทีมชาติอังกฤษเนี่ยมีแหล่งข่าวแจ้งว่าแอชลี่โคเนี่ยขอใหแอชลี่ยังไม่ใช่แอชลีโคแอชลี่โคเล่นไม่ไหวแล้วมีชื่อในทีม55คนเบื้องต้นด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่มีใครคาดเดาว่าจะได้อยู่ในทีม26คนสุดท้ายหรือเปล่า แต่ก็เหลือเชื่อที่แอชลียังมีชื่อใน55คนสุดท้ายนะครับขณะเดียวกันไซมอนจอห์นสันครับจากเดียร์เลติกรายงานเพิ่มเติมว่าเชลซีเนี่ยได้มีการวิเริ่มการวางแผนที่จะซื้อใครในระยะเวลา2ปีข้างหน้าแล้วนะครับความตั้งใจของแผนนี้คือสร้างทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะอายุ25ปีหรือต่ำกว่านั้นเน้นนักเตะที่สามารถอยู่กับสโมสรนได้นานๆนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นนโยบายของท็อตโบลีแหละที่อยากจะมีนักเตะดาวรุ่งในทีมเยอะๆนะครับ ส่วนดีแอเลติกก็รายงานเพิ่มเติมครับว่าเชลซีโฉมใหม่เนี่ยจะเน้นไปที่การสร้างรากฐานที่มั่นคงการพัฒนานักเตะภายในทีมและดึงนักเตะเฉพาะที่ตอบโจทย์ระยะยาวแต่คําถามคือการทุ่มเงินมากมายในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือเปล่าและแฟนๆจะอดทนรอได้แค่ไหนนะครับอันนี้สําคัญมากๆจําข่าวนี้ไว้ให้ดีนะฮะเรื่องนี้นะเวลาเราคุยกันในไลฟ์หรืออะไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับแฟนบอลจะอดทนรอได้นานขนาดไหนนะฮะขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้มีบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลที่แกไปสัมภาษณ์ในบิออนพอดแคสต์ครับให้แกพูดถึงเตโกซัวนะครับบอกว่ามันยอดเยีย่ยมมากๆที่้รบฟีดแบ็กจากผู้เล่นที่ดีที่สุดครับมีเหตุผลอะไรที่ผมไปสอนเตโกซิวในการเล่นเกมรับเขาดูดีอยู่แล้วครับเขาเป็นคนบอกผมเองว่าตรงไหนที่เขารู้สึกปลอดภัยและตรงไหนที่เขาต้องการการปกป้อง ผมก็ปรับระบบให้เขาเล่นให้ได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่ว่าผมต้องไปอธิบายอะไรเขาฟังนะครับเพราะเขามีประสบการณ์สูงอยู่แล้วและก็เล่นได้ดีอีกด้วยนะครับก็เหมือนเป็นคู่บุญกันนะระหว่างเตโกซิวากับทางด้านของโทมัสทูเคิลนะครับนอกจากนี้ทูเคิลก็ยังยอมรับครับว่าตัวเองโชคดีมากครับที่มีโอกาสได้ทํางานกับเชลซีเพราะสโมสรแห่งนี้สวยงามและมีการจัดการที่ดีซึ่งช่วยให้นักเตะสามารถพัฒนาตัวเองและมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยขา่าว ของบิลครับจากเยอรมันครับรายงานข่าวที่ทำให้แฟนเชลซีรู้สึกตื่นเต้น,นะครับมีรายงานว่าคริสโตเฟอร์เอนคุนคูเนี่ยกำลังจะย้ายไปเชลซีครับโดยการย้ายทีมเนี่ยมันมีความเตรียมพร้อมจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับขาดเพียงแค่การประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นข่าวจากเยอรมันที่เกิดขึ้นเมื่อในช่วงสังปมาหหัวค่าที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้นะครับอ่ะนี่จะเป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะฮะ สำหรับในส่วนของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเพื<ๆ>่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ